มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวเข้าโรงพยาบาลเบิกประกันค่ารักษาไม่ได้ทั้งที่จ่ายทุกปีพอรู้ความจริงแจ้งความทันที24กรกฎาคม2567นายนิรันดร์อยู่ยอดอายุ44ปีพร้อมด้วยนางสาวสุกัญญาเหมือนจะเรศอายุ33ปีสองสามีภรรยานำเอกสารเข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทอาวุธเกิดยินดีสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากนางสาวสุกัญญามีอาการเลือดออกที่ปากและเหงือกจึงได้เดินทางไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะและขอใช้สิทธิประกันสุขภาพที่ทำไว้กับบริษัทประกันแห่งหนึ่งแต่กลับไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะคะเนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนแจ้งว่าสิทธิการรักษาพยาบาลสิ้นอายุลงตั้งแต่เดือนกันยายน2564จึงต้องสำรองเงินตัวเองออกเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลไปก่อนและทราบว่าถูกตัวแทนประกันดังกล่าวหลอกให้จ่ายค่าเบี้ยประกันทุกปีโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีมาโดยตลอดทางนี้จึงได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อสอบถามกับตัวแทนประกันได้รับคำตอบว่าน่าจะมีปัญหาที่ระบบให้เข้ารับการรักษาไปก่อนเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้ต่อมาช่วงเช้าได้โทรศัพท์ไปหาอีกครั้งได้รับสารภาพว่าได้นำเงินที่ส่งมาเข้าไปใช้ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ส่งเงินให้กับบริษัทซึ่งทำให้มีคนในครอบครัวเสียหายด้วยรวมทั้งหมด4คนจึงได้เดินทางมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับตัวแทนดังกล่าวทั้งนี้ขอฝากเตือนประชาชนทั่วไปเมื่อทำประกันส่งเบี้ยประกันชีวิตไปแล้วให้ตรวจสอบกับทางบริษัทต้นสังกัดอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบกรณีของตนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ